นับสนุนโดย New Corolla Altis So Excited Ever นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของคนที่เดินทางกลับภูมิลำเนากันวันนี้เขาคาดว่าจะเยอะที่สุดเพราะว่าเป็นวันทำงานวันสุดท้ายใครที่ไม่ได้ลาหยุดก็จะเดินทางกันวันนี้มันคึกคักมากตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานเฉพาะเมื่อวานบขส.แล้วก็รถร่วมเนี่ยเกือบ 160,000 คนที่ไปใช้บริการวันเดียวนะครับแล้วก็การจราจรเนี่ยคับข้างตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมา 7:00 น.วันนี้มีรายงานสภาพการจราจรเส้นทางหลวงหมายเลข32สายเอเชียที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือช่วงจังหวัดชัยนาทเนี่ยนะครับก็คึกคักยังคึกคักกันอยู่รถเริ่มหนาแน่นตั้งแต่ช่วงประมาณ 7:00 น.เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังพอที่จะสามารถระบายรถได้ไม่มีปัญหาติดขัดนะครับจะมีชะลอบ้างก็บริเวณที่เป็น4แยกตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรส่วนเส้นทางหลวงหมายเลข340ต่อเนื่องหมายเลข1พหลโยธินปริมาณรถก็ยังเบาบางอยู่นะครับเช้าวันนี้ซึ่งผู้ที่จะเดินทางในวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือจะเลี่ยงมาใช้ทางหลวง340สุพรรณบุรีชัยนาทจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะได้รับความสะดวกมากกว่าเพราะว่าสายเอเชียคาดว่าตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปปริมาณรถจะหนาแน่นจนทำให้ติดขัดอย่างแน่นอนครับค่ะเราจะไปตรวจสอบภาพรวมการจราจรวันนี้นะคะจากกองบังคับการตำรวจทางหลวงกับผู้สื่อข่าวดีทีวีของเราคุณวสันต์พันธุกุลค่ะครับครับคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับซึ่งจะพามาดูบรรยากาศภาพรวมในการจราจรในวันนี้กันครับสภาพการจราจรในตอนนี้นะครับเส้นทางหลักโดยเฉพาะถนนมิตรภาพนะครับถือว่ายังเป็นปกติดีครับแม้ว่าจะมีรถมากนะครับแต่ก็สามารถทำความเร็วได้ตามกฎหมายที่กำหนดครับขณะที่ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับได้ประเมินสถานการณ์ไว้ว่าจะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาหนาแน่นมากขึ้นโดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เวลา 20:00 น.ของวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนไปถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับวันนี้นะครับในช่วงเย็นต่อเนื่องช่วงค่ำตลอดมานะครับจนถึง 4:00 น.เมื่อคืนนี้ครับรถก็ได้เบาบางลงนะครับแต่ยังคงมีอีกเส้นทางนึงที่ยังเป็นปัญหาอยู่คือเรื่องเส้นทางถนนมิตรภาพนะครับช่วงของเนินทับกวางนะครับซึ่งจะมีรถต่อเนื่องไปถึงที่ปากช่องนะครับก็ระยะทางประมาณไม่กี่กิโลครับแต่ก็ทำให้เกิดการชะลอตัวนะครับจากพ้นจากคลองไผ่ไปแล้วรถสามารถจะเคลื่อนตัวได้ครับใช่ครับเราจะคำนวณจากปริมาณจราจรครับว่าหากมีปริมาณการจราจรหนาแน่นเราก็จะเปิดช่องทางการจราจรนั้นๆ นะครับโดยเฉพาะเราจะดำเนินการตรวจสอบจากปริมาณการจราจรที่มีปริมาณก่อนที่จะถึงในบริเวณจุดนั้นเราก็จะเปิดช่องทางพิเศษรองรับไว้อย่างเช่นทางหลวงหมายเลข304นะครับกบินบุรีนันทปักธงชัยเราก็จะเปิดไว้เกือบตลอดเวลานะครับในการที่ให้ขึ้นไปทางจังหวัดนครราชสีมาได้2ช่องทางส่วนในการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดนะครับหากพบว่าเส้นทางใดนั้นมีรถหนาแน่นก็จะมีการเปิดเส้นทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถที่ติดสะสมครับอย่างไรก็ตามนะครับทางตำรวจทางหลวงได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆไว้คอยบริการประชาชนทั่วประเทศเลยครับครับคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาครับด้านหลังผมนี้เป็นบรรยากาศสดนะครับซึ่งจะพาไปดูบรรยากาศของการจราจรของรถนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในจอแรกนะครับเราจะเห็นว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่52นะครับต่างระดับบางปะอินสู่ถนนเอเชียนะครับมีปริมาณรถจำนวนมากนะครับแต่ก็สามารถทำความเร็วได้ตามที่กฎหมายกำหนดครับในเส้นทางที่2นะครับก็คือถนนเอเชียซึ่งมุ่งหน้าไปภาคเหนือนะครับมีปริมาณรถปานกลางนะครับสามารถทำความเร็วได้ตามปกติครับแล้วมาดูอีกเส้นทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือเส้นทางสู่ภาคอีสานครับถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่35นะครับเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดสระบุรีกับนครราชสีมานะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีปริมาณรถไม่หนาแน่นมากนักนะครับสามารถทำความเร็วได้ตามปกตินะครับแต่ก็อาจจะมีการชะลอตัวบางจุดนะครับที่เป็นจุดพักรถนะครับอีกเส้นทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือเส้นทาง304ปักธงชัยนะครับมีปริมาณรถไม่มากนักนะครับเป็นเส้นทางหนึ่งนะครับอีกเป็นเส้นทางที่เป็นทางเลือกนะครับที่จะสามารถหลีกเลี่ยงรถติดที่ถนนมิตรภาพได้นะครับซึ่งจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดนครราชสีมาครับครับผมได้รับรายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าตั้งแต่20 นาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีรถ
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับก็จะมีการต้องเผื่อเวลาการในการเดินทางไว้หน่อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะมีการสัญจรได้อย่างตามปกติครับครับค่ะขอบคุณคุณวสันต์นะคะถ้าดูจากสภาพการจราจรยังไปได้ใช้คำว่ายังไปได้แต่ช่วงเย็นที่เราบอกนี่แหละก็แล้วตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำคืนวันนี้จนคืนตอนเช้าเนี่ยนะฮะแน่นอนใช่ค่ะระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุบัติเหตุเราจะพยายามไม่นับ7วันอันตรายแต่ว่าเราจะเอาอุบัติเหตุยกขึ้นมาเพื่อเตือนใจผู้ขับรถไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับคุณจะเป็นคนนั่งเนี่ยช่วยกันรักษากฎจราจรกฎวินัยนะคะล่าสุดที่อยุธยาเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถเก๋งระเบิดค่ะคุณดูสิไฟลุกท่วมขนาดนี้เนี่ยวิดคลอกพ่อแม่ลูกค่ะเดินทางกลับจากโคราชเหตุเกิดช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะถนนพหลโยธินขาออกมุ่งหน้าจังหวัดสระบุรีเกิดที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมิตซูบิชิสีเทาเพลิงไหม้ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรแล้วก็ระดมฉีดน้ำภายหลังจากควบคุมเพลิงได้พบว่าคนที่ขับขี่รถเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าตนเองและครอบครัวเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยได้กลิ่นไหม้ก็เลยจอดชิดขอบทางปรากฏว่าพอจอดเท่านั้นแหละไฟลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วเจ้าตัวต้องรีบเปิดประตูพาภรรยาและลูกสาวออกมาให้ห่างจากรถเพราะว่าต่อมาเนี่ยมันมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นด้วยนะคะโชคดีมากที่มีสติทันนะคุณณทูตพอได้กลิ่นคือคนขับรถจะรู้ว่ารถตัวเองมีเสียงนิดนึงมีกลิ่นมีอะไรนิดนึงแบบนี้เนี่ยจอดตรวจก่อนแล้วก็ถ้าพบอะไรผิดปกติรีบออกมาจากรถให้เร็วที่สุดนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุอยู่ค่ะที่ชลบุรีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของรถกระบะไปตัดหน้ารถจักรยานยนต์เดินทางไปท่องเที่ยวเคยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่เรนจุดกลับรถสะพานใหม่เนี่ยนะครับตอนที่3ที่ตำบลบางทรายในเขตอำเภอเมืองผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะครับอายุ19ที่ขาซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยนะครับมีบาดแผลฉีกขาดลึกถึงกระดูกเสียเลือดไปเป็นจำนวนมากด้วยใกล้กันก็พบว่ามีจักรยานยนต์ล้มคว่ำได้รับความเสียหายส่วนกระบะอิซูซึ่งเป็นคู่กรณีเนี่ยนะครับสเกิร์ตหน้ารถก็หลุดออกไปคนขับยืนรอมอบตัวครับบอกว่ามาจากต่างถิ่นขับรถมาเที่ยวเลยไม่ชินเส้นทางพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็กลับรถกระทันหันก็เลยทำให้จักรยานยนต์ที่ขับมาเนี่ยนะครับมาชนเข้าแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแบบนี้ครับส่วนหลายจังหวัดเนี่ยมีการตั้งด่านคุมเข้มอุบัติเหตุสงกรานต์นะคะจะได้ลดยอดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอย่างเช่นที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีด่านหลัก21จุดด่านรอง19จุดด่านชุมชนเนี่ยไม่ต่ำกว่า137จุดนะคะเจ้าหน้าที่ระดมกันขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องให้ความร่วมมือด้วยทำยังไงคือเคารพกฎหมายรู้ว่าจะต้องทำยังไงใช้ความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะคะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ส่วนงานสาธารณสุขวางแผนดูแลประชาชนแล้วก็ควบคุมแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นค่ะจะมีการวิเคราะห์ผลเลือดอย่างเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินคดีเลยถ้าเกิดสมมติตรวจแล้วเนี่ยเจอระดับแอลกอฮอล์ที่มันมีปริมาณมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะครับก็พยายามที่จะช่วยกันเตือนกันแล้วผู้ได้รับบาดเจ็บก็ส่วนหนึ่งผู้ที่เสียชีวิตเฉพาะวันที่11เมษายนที่ผ่านมาที่มีการรายงานรวบรวมตัวเลขนั้นอยู่ที่33รายนะครับเป็นตัวเลขของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2560 11เมษายนเกิดอุบัติเหตุ409ครั้งมีผู้เสียชีวิต33รายบาดเจ็บไป420คนหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อยของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าคสช.พลโทธเนศการพลึกบอกครับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเหมือนเดิมเมาแล้วขับร้อยละ 45.48 ขับเร็วเกินกว่าที่กำหนดร้อยละ 24.94 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ร้อยละ 77.8 ส่วนใหญ่ตอนนี้ยังเกิดในเส้นทางตรงนะครับร้อยละ 65บนถนนกรมทางหลวงร้อยละ 36แล้วก็ในเขตอบต.หมู่บ้านร้อยละ 32จังหวัดอุบัติเหตุสูงสุดเชียงใหม่18ครั้งแล้วก็จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดตอนนี้คืออุบลราชธานีนครราชสีมา4รายนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุดนั้นคือเชียงรายมี17คนครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าตามที่สัญญาเอาไว้จะพาไปดูที่ทำเนียบรัฐบาลนายกเปิดทำเนียบให้สื่อมวลชนนะคะรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ค่ะ